19 19เหรอค่ะการป้องกันโควิดค่ะเห็นไหมเขาติดไอ้นี้ไว้ด้วยอ๋อแต่มันห้องของเรามันออกแล้วเนาะเพราะว่าเราเปิดแล้วว้าวสวยตอนนั้นคือสวยมากเลยก็มีหลายท่านนะคะที่ห่วงหนูนาเข้ามานะคะว่าเดินทางยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่อยู่กรุงเทพก็ไม่ต้องห่วงนะคะก็มีรถส่วนตัวใช้เพราะว่าการที่เรามีรถส่วนตัวใช้ก็จะปลอดภัยกว่าหน่อยนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราไปหยุดใช้รถสาธารณะก็อันตรายนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกรุงเทพนะคะว่าเงียบสงบสักแค่ไหนนะคะไปกันค่ะรถคันนี้ก็ต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะเนื่องจากว่าปกติก็จะใช้รถเอเชียนะคะไม่ใช่รถยุโรปรถยุโรปนะคะก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างนะคะเพราะว่าไฟซ้ายขวานะคะจะอยู่ซ้ายมือจะแตกต่างจากรถเอเชียเนาะแล้วก็รถคันนี้ทุกอย่างจะอยู่ที่ระบบมือทั้งหมดนะคะรอพี่สาวเราก่อนนะคะกำลังมาโน่นจะเห็นรถน้องไหมน้องโอเคแววเขาจะไปสแกนสระว่ายน้ำกันนะคะสองพี่น้องคือขอโทษนะคะใหญ่ที่สุดในโรงแรมแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่คือที่เราใหญ่ไม่ใช่อะไรนะพอทั้งโรงแรมไม่มีใครเลยค่ะมีเราอยู่สองคนเหมือนเปิดโรงแรมส่วนตัวยังไงไม่รู้นะคะเนี่ยพี่แจงอธิบายนิดนึงว่าก่อนที่จะเดินทางมาที่กทม.นี้นะคะหนูนาก็ได้แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านแล้วนะคะว่าเราจะต้องออกจากพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเดินทางมาทำธุระนะคะที่กทม.แล้วก็หลังจากกลับไปนะคะเราก็ต้องกักตัวตามระเบียบค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องห่วงค่ะหนูนารับผิดชอบต่อสังคมแน่นอนค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะหนูก็ยังรักชาวบ้านกกอกที่นั่นนะคะแล้วก็ด้วยความรักและห่วงใยเราก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวนะคะกลับไปก็ต้องกักตัว14วันเช่นกันแต่ว่าครั้งนี้จำเป็นที่จะต้องมากรุงเทพจริงๆนะคะก็เลยต้องขอที่จะนะคะก็ได้ทำเรื่องไปทำจดหมายนะคะในการขอเดินทางเรียบร้อยแล้วจากผู้ใหญ่นิ่มนะคะแล้วก็มากรทมครั้งนี้ก็มีหลายอย่างนะคะที่เราต้องมาทำแล้วก็ดำเนินเรื่องแม้กระทั่งเรื่องงานนะคะหลายๆอย่างนะคะก็เลยต้องตัดสินใจขึ้นมาที่นี่นะคะมีหลายอย่างรวมกันในทีเดียวแม้กระทั่งเรื่องคดีแล้วก็เรื่องงานนะคะที่เราจะต้องมาติดต่อแล้วก็เซ็นเอกสารหลายๆอย่างนะคะก็เลยคิดว่าไหนๆก็มาแล้วก็คือคอนเนคทีเดียวทั้งหมดเลยออลอินวันนะคะก็ภายในอาทิตย์นี้คิดว่าจะต้องดำเนินการทุกเรื่องที่อยากให้จบนะคะก็ไม่งั้นก็คงอาจจะยาวนะคะหรือไม่ก็อาจจะต่ออีกหนึ่งอาทิตย์นะคะแต่ว่าถ้ากลับไปที่กรกตยังไงก็ต้องกักตัวแน่นอนค่ะอ้อแล้วก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาไลฟ์สดนะคะเพราะว่าต้องทำงานนะคะก็ต้องกราบขออภัยด้วยอาจจะมีคนถามถึงนะคะคิดถึงจังเลยหนูนาทำไมไม่ไลฟ์สดนะคะก็เมื่อไหร่ที่จะไปกกอกนะคะไปกักตัวทุกวันนะคะอาจจะมีเวลาเยอะมากขึ้นนะคะที่จะได้คุยกับ FC ยังไงนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะหนูนะโอเคค่ะสู้อยู่แล้วนะคะฝากขอบคุณ FC ทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะค่ะก็ขอชี้แจงให้ทุกคนขอบคุณดีๆล่ะพี่เดือคะอันนี้หนูว่าเราน่าจะกินเป็นอาทิตย์นะคะกับข้าวเนี่ยค่ะน้องอดตายถึงขนาดต้องซื้อค่ะเลยค่ะ
อันนี้หนูก็ชอบอันนี้คือเราต้องขอรูมเซอร์วิสค่ะโอเปอเรเตอร์I'm in the island on a Wednesday. Laid back, cool and kicking meat up like a sensei. Juju hit my line like what you want. Wow. View สวยมากค่ะ ไหน คือ อะไร จังหวะมีกระเพียง โอ้ย แหม่ ผมก็มาเล่นอยู่ในห้องเขาเอาไว้ขายค่ะ อันนี้มาถึงฝนก็ตกพอดีเลยค่ะแต่บรรยากาศสุดยอดไปดูที่ห้องกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะโควิดน่าสงสารเนาะโรงแรมตายกันหมดค่ะนี่จะเป็นวิวของรถไฟฟ้านะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นพระเจ้าตากสินฝั่งทางนู้นก็เป็นวงเวียนใหญ่นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น Riverside City River City นะคะวันนี้ก็มาพักเป็นเจ้าพยาค่ะเป็นวิวเจ้าพยาก็เลือกที่จะพักวิวสบายๆนะคะช่วงนี้ก็โรงแรมก็ไม่แพงค่ะเป็นช่วงวิกฤตเนาะโควิดค่ะเป็นตึกไม่ช่วงนี้ก็มีธุระที่กรุงเทพนะคะถ้าใครคิดถึงก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปเก่าๆให้ด้วยนะคะอาจจะนานๆที่เราจะมีโอกาสมาสดกันในยูทูปก็อาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากินใจเนาะแชร์สะดวกว่าเอาแล้วอย่างหนึ่งที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะคะก็ต้องให้เกียรติเนาะไปเดินสักพักนึงนะคะจะลงไปดูสระว่ายน้ำค่ะมารีวิวโรงแรมค่ะนี่ที่พักวันนี้นะคะโอ้ฟ้าคืนมาแล้วค่ะฝนน่าจะตกอร่อยมากค่ะเป็นหน้าของมันเนาะก็เริ่มออกแล้วนะคะอร่อยมากกินเพื่อสุขภาพค่ะอร่อยหน้าข้างนอกฝนตกอีกแล้วค่ะกลับมาสู่สังคมที่วุ่นวายแต่ตอนนี้เงียบสงบมากเลยค่ะข้างนอกสวยฮะ19หรอค่ะมาตรการป้องกันโควิดค่ะเห็นปะเขาติดไอ้นี้ไว้ด้วยเออแต่มันห้องของเรามันออกแล้วเนาะเพราะว่าเราเปิดแล้วว้าวสวยตอนนั้นคือสวยมากเลยตอนนั้นคือว้าวแต่ไฟยังน้อยอยู่ไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ค่ะช่วงนี้ทานข้าวนอกบ้านไม่ได้ต้องทานในบ้านค่ะนี่คืออะไรคะคุณพี่หนูร้อนมากค่ะเป็นเมืองที่ร้อนมากเลยค่ะกี่ปีเนาะโหเกือบหลายเดือนมากเกือบกี่เดือนอะที่หนูไม่ได้มาก
รุงเทพเลยอ่ะรู้สึกเหมือนเป็นปีเลยค่ะไม่ได้มากรุงเทพนานมาก